วัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการซีซอกแซกนะคะรายการที่จะเป็นเพื่อนซีพาคุณผู้ฟังไปซอกแซกเรื่องราวของของกินและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจกันค่ะพบกับดิฉันนะคะดุริยางคมขำค่ะทุกวันอังคารทางสถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร RMUTP Live นะคะและสามารถที่จะรับฟังผ่านทาง YouTube และ Facebook RMUTP Live กันได้ค่ะคุณผู้ฟังอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามพูดคุยทักทายและเสนอแนะรายการกันได้นะคะในช่วงแรกของวันนี้กับซอกแซกพากินค่ะจะชวนคุณผู้ฟังไปรู้จักกับบัวลอยนะคะและในช่วงที่2ของวันนี้ค่ะซอกแซกพาเที่ยวนะคะใกล้ถึงวันมาฆบูชากันแล้วค่ะหลายจังหวัดก็อาจจะมีการจัดงานให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าร่วมนะคะอย่างเช่นจังหวัดพะเยาค่ะก็มีงานประเพณีเวียนเทียนกลางน้ำกันนะคะประเพณีนี้นะคะสำคัญสำหรับชาวพะเยาค่ะแต่จะมีความแตกต่างจากการเวียนเทียนที่อื่นๆอย่างไรนะคะวันนี้มีคำตอบมาฝากกันค่ะเข้าสู่ช่วงแรกของวันนี้กับซอกแซกพากินค่ะจะชวนคุณผู้ฟังนะคะไปรู้จักกับบัวลอยไข่หวานขนมบัวลอยของไทยซึ่งเป็นของหวานที่ทำและรับประทานกันในไทยนะคะซึ่งมีเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมประจำชาติไทยค่ะนั่นก็คือเรื่องของความละเอียดอ่อนความประณีตในการเลือกสรรวัตถุดิบนะคะรวมไปถึงวิธีการทำที่พิถีพิถันรสชาติที่อร่อยหอมหวานสีสันที่สวยงามรวมไปถึงรูปลักษณ์นะคะที่ชวนรับประทานค่ะตลอดจนกรรมวิธีการรับประทานนะคะที่ก็มีความประณีตบรรจงอีกมากค่ะสำหรับขนมไทยนะคะหรือว่าข้าวหนมนั้นพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นจรัสพรปฏิญาณนะคะได้ทรงตั้งข้อสันนิษฐานไว้ว่าหนมเพี้ยนมาจากข้าวหนมค่ะเนื่องจากหนมนั้นแปลว่าหวานนะคะแต่กลับไม่ปรากฏความหมายของขนมในพจนานุกรมไทยมีเพียงบอกไว้ว่าทางเหนือเรียกขนมว่าข้าวหนมแต่ถึงอย่างไรก็ไม่พบความหมายของคำว่าหนมในฐานะคำท้องถิ่นภาคเหนือเมื่ออยู่โดดๆค่ะซึ่งในพจนานุกรมเช่นกันนะคะข้าวหนมก็แปลว่าข้าวหวานเรียกสั้นๆเร็วๆก็กลายเป็นคำว่าข้าวไปนะคะอีกข้อสันนิษฐานหนึ่งค่ะก็นับว่าน่าสนใจไม่น้อยนะคะกับคำว่าขนมค่ะว่าอาจจะมาจากคำในภาษาเขมรนะคะที่เป็นคำว่าขนมที่หมายถึงอาหารที่ทำมาจากแป้งซึ่งเมื่อลองพิจารณาดูแล้วค่ะก็จะพบว่าขนมส่วนใหญ่ล้วนทำมาจากแป้งทั้งนั้นนะคะโดยที่มีน้ำตาลและกะทิค่ะเป็นส่วนผสมดังนั้นก็อาจจะกล่าวได้ว่าขนมเพี้ยนมาจากขนมในภาษาเขมรก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ไม่ว่าขนมจะมีรากศัพท์มาจากคำใดหรือภาษาใดนะคะขนมก็ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญค่ะโดยที่คนไทยนะคะถือว่าเป็นชนชาติหนึ่งค่ะที่ชอบกินขนมเป็นชีวิตจิตใจหลักฐานเก่าแก่ที่สุดที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างขนมไทยกับคนไทยก็คือวรรณคดีมรดกสุโขทัยเรื่องไตรภูมิพระร่วงค่ะสำหรับวิธีทำบัวลอยสามสีซึ่งเป็นขนมไทยชนิดหนึ่งนะคะก็ได้กล่าวถึงขนมต้มที่เป็นขนมไทยไว้ว่าขนมมีใช้มาหลายร้อยปีค่ะยากจะสันนิษฐานแน่นอนได้และเช่นเดียวกันค่ะไม่มีหลักฐานยืนยันแน่นอนว่าขนมไทยนั้นเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยใดเป็นครั้งแรกนะคะแต่ตามประวัติศาสตร์ไทยก็มีหลักฐานตอนหนึ่งว่ามีการจารึกชื่อขนมในแท่งศิลาจารึกค่ะเป็นการจารึกแบบลายแทงสมัยโบราณนะคะขนมที่ปรากฏก็คือไข่กบนกปล่อยนะคะรวมไปถึงบัวลอยไอ้ตื้อค่ะซึ่งกล่าวได้ว่าขนมบัวลอยก็เป็นขนมไทยพื้นบ้านของชาวไทยที่มีมาอย่างยาวนานคนไทยทั่วทุกภูมิภาคก็จะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะและในแต่ละพื้นที่ค่ะก็จะมีเคล็ดลับและมีสูตรในการทำบัวลอยที่แตกต่างกันออกไปค่ะขนมบัวลอยเป็นขนมหวานที่อยู่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่ครั้งโบราณนะคะโดยทั่วไปแล้วประชาชนจะทำขนมบัวลอยในงานเลี้ยงนับตั้งแต่การทำบุญเลี้ยงพระนะคะงานมงคลและงานพิธีการค่ะ
บัวลอยเป็นขนมที่มีรสชาติอร่อยนะคะเหมาะที่จะรับประทานจบท้ายมื้ออาหารหลักต่างๆอีกด้วยค่ะและยังมีสีสันความสวยงามกลิ่นหอมและยังเป็นขนมที่ได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบันอีกด้วยนะคะสำหรับบัวลอยค่ะถ้าพูดถึงในกรุงเทพของเรานะคะก็จะมีบัวลอยหลากหลายร้านที่ขึ้นชื่อกันค่ะซึ่งวันนี้ก็มีมาแนะนำคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะเริ่มจากร้านแรกนะคะก็คือบัวลอยเจ๊เง็กค่ะที่ตลาดดินแดงนะคะเป็นเจ้าอร่อยค่ะที่ขึ้นชื่อนะคะเป็นอีกร้านที่เรียกได้ว่าถ้าไปซื้อก็อาจจะต้องต่อคิวนานพอสมควรค่ะบัวลอยของร้านนี้นะคะจะมีความนุ่มและหนึบไม่เหมือนใครค่ะรวมไปถึงน้ำกะทิที่เคี่ยวจนหอมนะคะน่ารับประทานมากๆเลยค่ะอยู่ที่ซอยประชาสงเคราะห์13ดินแดงนะคะส่วนร้านที่2ค่ะบัวลอยไข่เค็มท่าน้ำคลองสารนะคะเป็นอีกหนึ่งร้านบัวลอยสุดฮอตแถวท่าน้ำคลองสารค่ะเปิดเสิร์ฟความอร่อยมาเป็นเวลาที่ยาวนานกว่า20ปีมาแล้วนะคะเมนูเด็ดของที่นี่ก็จะต้องเป็นบัวลอยน้ำกะทิไข่เค็มค่ะที่แปลกใหม่ไม่เหมือนร้านอื่นนะคะรสชาติความมันและเค็มนิดๆของไข่เค็มจะตัดกับน้ำกะทิได้เป็นอย่างดีเลยค่ะพิกัดก็อยู่ที่ท่าเรือคลองสารนะคะถัดไปค่ะบัวลอยเกตแก้วศาลเจ้าพ่อเสือค่ะหากคุณผู้ฟังนะคะได้แวะเวียนไปเดินเล่นย่านเมืองเก่าแถวเสาชิงช้านะคะก็อย่าลืมแวะนะคะร้านบัวลอยเกตแก้วกันค่ะความพิเศษของที่นี่คือความหนึบหนับจากแป้งบัวลอยนะคะและเครื่องเคียงค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดหวานฟักทองนะคะก็อร่อยอีกไม่แพ้กันค่ะและน้ำกะทิที่หวานกำลังพอดีด้วยนะคะพิกัดจะอยู่ตรงกันข้ามกับธนาคารกรุงเทพศาลเจ้าพ่อเสือค่ะถัดไปนะคะก็คือบัวลอยสยามค่ะหากคุณผู้ฟังนะคะได้มีโอกาสแวะไปทำธุระแถวย่านประชาอุทิศนะคะห้ามพลาดกับร้านบัวลอยสยามเลยล่ะค่ะเมนูบัวลอยของที่นี่ดีงามมากๆนะคะรสชาติของน้ำกะทิมีความหวานกำลังดีหอมได้กลิ่นตั้งแต่ปากซอยกันเลยทีเดียวค่ะส่วนเนื้อแป้งของบัวลอยนะคะก็นุ่มละมุนในปากค่ะเอาเป็นว่าต้องลองไปชิมกันดูนะคะอยู่ที่ถนนประชาอุทิศห้วยขวางด้านหน้าโรงเรียนจันหุ่นบำเพ็ญค่ะและอีกหนึ่งร้านนะคะสำหรับร้านบัวลอยที่อยู่ในย่านรามอินทราค่ะก็จะต้องเป็นร้านคุณแดงปั้นแป้งบัวลอยไข่หวานค่ะร้านนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นเจ้าเด็ดอีกเช่นเดียวกันค่ะมีบริการ Delivery ด้วยนะคะความดีงามของเมนูบัวลอยที่นี่ก็จะอยู่ที่เครื่องเคียงสารพัดหลากหลายชนิดเลยค่ะเรียกได้ว่าเลือกใส่กันจนหน้ามืดตามัวกันเลยนะคะอยู่ที่ซอยรามอินทรา85กิโลเมตรที่9ค่ะก็เป็นร้านบัวลอยไข่หวานนะคะที่อยู่ในกรุงเทพค่ะใกล้ร้านไหนนะคะหรือมีโอกาสแวะเวียนไปทำธุระแถวย่านไหนก็ลองแวะไปชิมกันดูนะคะต้องขอบคุณข้อมูลทั้งหมดนี้ค่ะจาก www.mculture.in.th และ foodtrueid.net ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของวันนี้กับซอกแซกพาเที่ยวนะคะอย่างที่บอกกันไว้ในช่วงต้นค่ะว่าวันนี้จะชวนคุณผู้ฟังนะคะไปรู้จักกับประเพณีเวียนเทียนกลางน้ำที่กวานพะเยากันค่ะซึ่งประเพณีเวียนเทียนกลางน้ำนี้นะคะในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่50แล้วค่ะจัดขึ้นในระหว่างวันที่24ถึง26กุมภาพันธ์2567นะคะที่ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยาและท่าเรือวัดติโลกอารามจังหวัดพะเยานะคะกิจกรรมภายในงานค่ะก็จะมีหลากหลายกันเลยนะคะไฮไลท์ของกิจกรรมก็จะเป็นการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์72รูปค่ะในวันที่24กุมภาพันธ์นะคะรวมไปถึงการเวียนเทียนทางน้ำถวายพุทธบูชาด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการชมศิลปะการแสดงทางวัฒนธรรมและคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะลงเรือนะคะไปประกอบพิธีเวียนเทียนทางน้ำรอบวัดติโลกอารามกลางกวานพะเยากันได้ค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะมีมินิแสงสีเสียงค่ะ
ที่จะเป็นการบอกเล่าขานตำนานกว้านพะเยานะคะและยังสามารถที่จะชมพลุดอกไม้ไฟที่สวยงามตระการตากันอีกด้วยค่ะภายใต้บรรยากาศของพระอาทิตย์อัสดงนะคะและเบื้องหลังค่ะก็จะเป็นทิวเขาที่สวยงามของกว้านพะเยาค่ะและถ้าคุณผู้ฟังท่านใดนะคะอยากที่จะชมวิวกันไปพร้อมกับการรับประทานอาหารค่ะก็มีอาหารพื้นถิ่นนะคะของกินพื้นบ้านพะเยาค่ะและยังสามารถที่จะช็อปผลิตภัณฑ์สินค้าทางวัฒนธรรมนะคะตลาดนัดผลิตภัณฑ์ชุมชนและภูมิปัญญาอีกด้วยค่ะคุณผู้ฟังนะคะสามารถที่จะลงทะเบียนรับบัตรลงเรือในรอบวันพิธีการได้นะคะในเวลา 18:00 น.ค่ะส่วนงานประเพณีเวียนเทียนกลางน้ำกว้านพะเยานี้นะคะก็ลงทะเบียนออนไลน์กันได้ค่ะแล้วก็รับบัตรที่จะลงเรือได้ที่เต็นท์บริการนักท่องเที่ยวนะคะตั้งแต่ช่วงบ่าย 3:00 น.เป็นต้นไปจนถึง 5:00 น.เย็นค่ะแล้วก็จะมีการลงเรือในรอบ 6:00 น.เย็นด้วยกันนะคะสำหรับประเพณีเวียนเทียนกลางน้ำกว้านพะเยานั้นนะคะก็เกี่ยวพันกับการสร้างกว้านพะเยาในปีพุทธศักราช 2482 ค่ะซึ่งหลังจากที่กรมประมงนะคะได้กั้นประตูน้ำเพื่อกักเก็บน้ำนะคะจนเกิดเป็นกว้านพะเยาที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่นะคะก็ทำให้ชุมชนและวัดจำนวนมากค่ะในพื้นที่กักเก็บน้ำต้องจมอยู่ใต้น้ำค่ะจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2526นะคะก็มีการค้นพบพระพุทธรูปหินทรายปางมารวิชัยอายุเก่าแก่กว่า500ปีค่ะผุดขึ้นมาในกว้านพะเยาช่วงน้ำลดนะคะชาวบ้านก็จะเรียกพระพุทธรูปองค์นี้ว่าหลวงพ่อศิรานะคะหรือว่าพระเจ้ากว้านค่ะพร้อมกับอัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดศรีอุโมงค์คำนะคะจนต่อมาค่ะคุณผู้ฟังในปีพุทธศักราช2550นะคะหลังการปรับแต่งบูรณะวัดติโลกอารามกลางกว้านพะเยาเสร็จสิ้นนะคะทางจังหวัดพะเยาค่ะก็ได้อัญเชิญหลวงพ่อศิลากลับไปประดิษฐานในกว้านพะเยาตามเดิมที่วัดแห่งนี้นะคะพร้อมกับมีการจัดงานกิจกรรมเวียนเทียนกลางน้ำรอบองค์หลวงพ่อศิลาและวัดติโลกอารามขึ้นเป็นครั้งแรกในวันอาสาฬหบูชาปีเดียวกันค่ะแล้วก็ได้มีการปฏิบัตินะคะเป็นประเพณีในวันพระใหญ่ค่ะได้แก่วันมาฆบูชานะคะวันวิสาขบูชาและวันอาสาฬหบูชาสืบต่อเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะหากว่าคุณผู้ฟังได้มีโอกาสไปในประเพณีเวียนเทียนกลางน้ำที่จังหวัดพะเยาในปีนี้กันแล้วนะคะก็สามารถที่จะไปเที่ยวที่สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆที่น่าสนใจในจังหวัดพะเยากันได้อีกหลากหลายแห่งค่ะไม่ว่าจะเป็นอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองนะคะซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่นักท่องเที่ยวและชาวพะเยานิยมไปกราบไหว้เป็นอย่างมากนะคะพระองค์เป็นกษัตริย์ลำดับที่9แห่งเมืองภูกามยาวค่ะซึ่งเป็นชื่อเมืองที่เรียกจังหวัดพะเยาในครั้งนั้นนะคะซึ่งในสมัยที่พระองค์ทรงครองราชอยู่นั้นค่ะอาณาจักรพะเยาก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็เป็นที่เคารพนับถือจนมาถึงปัจจุบันค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีวัดพระธาตุจอมทองค่ะซึ่งก็จะอยู่ใกล้ๆกับกว้านพะเยานะคะห่างจากตัวเมืองพะเยาเพียง3กิโลเมตรค่ะบริเวณรอบๆวัดก็จะเป็นป่าไม้นะคะมีสวนลุกขชาติค่ะที่เป็นจุดชมวิวที่มองเห็นทิวทัศน์แสนสวยของเมืองพะเยาและกว้านพะเยาชัดเจนมากๆนะคะภายในวัดก็จะเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุจอมทองเจดีย์ทรงล้านนาที่สูงกว่า30เมตรค่ะจะตั้งสง่าสีเหลืองทองอารามงดงามเลยนะคะชาวบ้านนิยมไปกราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกันค่ะหรือจะไปที่อีกแห่งหนึ่งก็คือวัดศรีคมคำนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกกันว่าวัดพระเจ้าตนหลวงค่ะก็เป็นวัดเก่าแก่ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวพะเยานะคะวัดแห่งนี้มีไฮไลท์คือพระพุทธรูปองค์ที่ใหญ่ที่สุดในล้านนาไทยค่ะนั่นก็คือพระเจ้าองค์หลวงที่เรียกว่าเป็นองค์พระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพะเยานะคะรวมไปถึงอาณาจักรล้านนาเลยค่ะและทุกช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปีก็จะมีงานประเพณีนมัสการพระเจ้าตนหลวงเดือน8เป็งนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยวได้ไปสนุกกันค่ะแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดนะคะชื่นชอบในบรรยากาศของธรรมชาติขุนเขานะคะป่าไม้ก็จะแนะนำค่ะให้ไปที่วนอุทยานภูลังกาค่ะเรียกว่าเป็นสถานที่ชมทะเลหมอกที่สวยที่สุดในจังหวัดพะเยานะคะโดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาวก็จะเหมาะกับนักท่องเที่ยวที่รักการเดินป่าและพิชิตยอดเขามากค่ะ
พื้นที่อาจจะค่อนข้างสูงนะคะจะต้องนั่งรถของทางอุทยานและใช้เวลาในการเดินเท้าเพื่อจะขึ้นไปถึงค่ะแต่ถ้าขึ้นไปถึงแล้วบอกได้เลยว่าคุ้มค่ากับความเหนื่อยแน่นอนนะคะและจะต้องสวยจนทำให้คุณผู้ฟังจะต้องอดไม่ได้ที่จะถ่ายรูปและอยากจะนอนสัมผัสกับบรรยากาศชิลๆวิวสวยๆของภูลังกากันเลยล่ะค่ะหรือจะเป็นอีกแห่งนะคะก็คือดอยหลวงและดอยหนอกค่ะเรียกว่าเป็นจุดหมายปลายทางของนักเดินป่าหลายๆท่านกันเลยนะคะเพราะบนยอดดอยหลวงและดอยหนอกนั้นจะมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆค่ะสามารถที่จะมองเห็นกว้านพะเยาและตัวเมืองพะเยานะคะรวมไปถึงอำเภอวังทองและผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์เรียกว่าเป็นวิวแบบ360องศากันเลยนะคะในช่วงหน้าหนาวก็มีทะเลหมอกปกคลุมงดงามอลังการค่ะและนอกจากนี้ที่นี่ก็เป็นที่ประดิษฐานเจดีย์พระธาตุดอยหนอกนะคะซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพะเยาชาวลำปางและชาวเชียงรายต่างต้องไปสักการะขอพรกันค่ะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่อยู่ในจังหวัดพะเยาค่ะหากว่าวันมาฆบูชานี้คุณผู้ฟังได้มีโอกาสไปเวียนเทียนกลางน้ำที่จังหวัดพะเยาก็แวะไปเที่ยวต่อกันได้นะคะต้องขอบคุณข้อมูลทั้งหมดนี้ค่ะจาก travel.gapuk.com ค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้นะคะสีซอกแซกค่ะรายการที่จะเป็นเพื่อนสีพาคุณผู้ฟังไปซอกแซกเรื่องราวของของกินและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะคะก็หมดเวลาลงแล้วละค่ะคุณผู้ฟังสามารถจะกลับมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆกันได้ใหม่นะคะเป็นประจำทุกวันอังคารค่ะทางสถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะและสามารถที่จะรับฟังผ่านทาง YouTube และ Facebook RMU TP Live กันได้ค่ะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามพูดคุยทักทายและเสนอแนะรายการกันได้นะคะวันนี้ที่ฉันดุริยางค์คมขำต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ